้านของกายรัชนนท์ดาราหนุ่มกล้ามเนมขวัญใจแฟนคลับจำนวนมากสำหรับกายรัชนนท์สุประกอบคนนี้เขามีผลงานการแสดงเรื่องแรกก็คือบัวปริ่มน้ำหลังจากนั้นก็มีผลงานโฆษณามากมายเลยทีเดียวเลยค่ะภาพยนตร์ที่ทำให้รู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือหอแต๋วแตกนอกจากนั้นแล้วยังมีผลงานเพลงอัลบั้มชุดสังกัด RS ออกมาให้รับฟังกันอีกด้วยหากให้พูดถึงฝีมือการทำงานของกายเขาก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่มีความสามารถไม่แพ้ใครเป็นคนที่ขยันทำงานอีกด้วยปัจจุบันเขานั้นได้ใช้ชีวิตร่วมกับฮารุหลังจากที่แต่งงานกันมาได้หลายปีทั้งคู่มีลูกด้วยกัน3คนชื่อว่าน้องคีรินน้องไนราและน้องเอเดนแต่วันนี้เราจะพามาเปิดบ้านที่สปป.ลาวกันค่ะซึ่งเขาเคยบอกว่าเป็นเดือนวัฒนธรรมที่คุณพ่อเริ่มลงทุนกว่า300ล้านบาทตอนนี้กายได้ปรับเปลี่ยนที่นี่เป็นโรงแรมบ้านหลังนี้เป็นบ้านเหมือนมรดกโลกอายุกว่า180ปีมีแค่ไม่กี่หลังในลาวเป็นบ้านที่หาดูได้ยากสมบัติที่มีมูลค่าเยอะมากๆเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าเป็นขึ้นแทนเป็นเศรษฐีลาวในเลยทีเดียวล่ะค่ะหลายคนคงยังไม่เคยเห็นบ้านหลังนี้มาก่อนเราจึงพามาชมภาพกันแบบเต็มๆยิ่งได้เห็นก็ยิ่งขนลุกล่ะค่ะเพราะมันโบราณมากจริงๆเอาเป็นว่าบ้านจะเป็นยังไงกันบ้างเราสามารถไปชมภาพเต็มๆกันได้เลยค่ะ